การนำไฟล์ต่างๆเข้ามาใช้งานในโปรแกรมนะครับก็ให้เราคลิกที่ปุ่ม Add สร้างโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า My Video ขึ้นมานะครับเพื่อใช้ในการเก็บไฟล์ต่างๆเสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม Import Media File เลือก Drive และโฟลเดอร์ที่เก็บวิดีโอคลิกเลือกไฟล์วิดีโอแล้วก็คลิกปุ่ม Open เราก็จะได้ไฟล์วิดีโอมาครับแล้วก็ลองลากมาไว้ที่วิดีโอแท็กคลิกปุ่มโปรเจกต์แล้วกดเพลย์ดูครับครับนี่คือขั้นตอนและวิธีการนำไฟล์ต่างๆเข้ามาใช้ในโปรแกรมสำหรับการตัดต่อวิดีโอต่อไปครับ